วันนี้เราก็มีสั่งส้มตำมากินนะครับแล้วก็นี่เรามีข้าวเหนียวถ่ายมีข้าวเหนียวนะครับถามว่าข้าวเหนียวเนี่ยเราจะจิ้มกับอะไรดีนะครับมันต้องไปตามนี้เลยเราตั้งมาขนาดนี้มีน้ำจิ้มจ่อยไหมมันต้องเข้ากันที่สุดละนะครับถามว่าถ้าไม่อยากกินน้ำจิ้มจ่อยกินอะไรดีเรามีข้าวตำนี่ตำน้ำจิ้มกับน้ำต้มตำได้นะครับแล้วกินอะอร่อยคือมันทุกอย่างมันลงตัวแล้วนะครับถามนี่ว่าตั้งทำไมตั้งไว้อย่างนั้นแหละคือของเขาดีอยู่แล้วเราจะไปกินแกะอะไรมันต้องตั้งไว้บนหิ้งอ่ะในเมื่อเขาตั้งให้ขายก็ขายเขาหน่อยหมูชูพริกนะครับอันนี้ของคุณมิวสิกที่ขายจริงๆนะอ่ะหมูชูพริกนะครับ หมูชูพริกมึงอย่ากล้องสั่นดิมึงฮาอะไรอ่ะแล้วก็หมูอันนี้เป็นเหมือนกันหมูชูพริกของนัทดนัยสีแสงอ่อนกับคุณมิวสิกนะครับผมเพื่อนผมเองนะฮะไปอุ่นได้อันนี้เป็นน้ำพริกกากหมูอันนี้เป็นน้ำพริกขิงไข่แดงเค็มนะครับอันนี้ต้องซื้อ2ขวดนะกับขวดแรกอร่อยมันนิดเดียวดูดินิดเดียวมันไม่พอฮะหุยหืนมันยั้งเฮ้ยอร่อยเฮ้ยแจ่วเมื่อกี้ก็ดีแล้วนะอร่อยจริงซื้อได้ครับนี่มีร้านยำแบบรสชาติเด็ดมากๆมาแนะนำทุกคนกันนะครับเป็นร้านโคตรยำครับอร่อยมากแต่เมนูผมเคยสั่งมากินแล้วแล้วก็แบบเด็ดทุกเมนูนะครับนี่ฮะเมนูที่ร้านเขาเมนูโคตรยำนะครับมีทุกอย่างในนี้รวมหมดเลยนะฮะหมูยอไส้กรอกกุ้งปูนะฮะหอยปลาหมึกมีหมดเลยนะครับผมแล้วก็เมนูนี้ครับกุ้งนัวร้านะครับแล้วก็มานี่หมูยอยำหมูยอไข่เค็มนะครับแล้วก็อันนี้ครับยำแซลมอนนัวร้านะครับนี่เป็นนัวร้าหมดเลยนะฮะแล้วก็นี่เป็นโคตรกุ้งครับแล้วก็มียำปลาดุกฟูนะครับน่ากินมากแล้วก็ยำหอยแครงนัวร้าแล้วก็มีหมูกรอบแล้วก็รวมไปถึงไก่ทอดครับผมทุกเมนูผมเคยกินแล้วอร่อยมากนะครับผมก็ใครอยากสั่งก็สั่งกันได้ที่โคตรยำนะครับผมครับมื้อค่ำของเราวันนี้นะครับส่งตรงมาจากร้านปองไข่ดูนะครับผมเป็นร้านอาหารที่ได้บอกเลยว่าปูไข่ของเขาเนี่ยเด็ดมากๆนะผมมีอาหารทะเลหลายอย่างครับนี่มีดูครับแต่ละอย่างนี่มีกุ้งนะครับมีกุ้งแม่น้ำนะครับแล้วก็มีกุ้งเผามีหอยนะครับมีปูนะครับเยอะมากอันนี้น่าจะเป็นก้างนะแล้วก็อันนี้เป็นปูไข่ของเขานะครับผมนี่มีปูดองด้วยนะครับปูของโปรดผมเลยนะเด็ดมากแล้วก็เขาบอกน้ำจิ้มเขาเด็ดมากปูเขานี่คุณภาพนะครับผมก็ใครอยากกินก็สั่งกันได้นะครับผมที่ร้านปองไข่ดูนะครับเดี๋ยวจะขึ้นที่อยู่ข้างล่างให้นะครับทุกท่านครับวันนี้ผมมีน้ำพริกเด็ดมาให้ทุกคนกินกันครับเป็นน้ำพริกหนังไก่ทอดนะครับของพี่น้ำนะครับนี่ครับเป็นหนังไก่ทอดเว้ยแล้วเอามาทำเป็นน้ำพริกด้วยคือแบบคือผมชอบหนังไก่อยู่แล้วใช่แล้วพอมาทำเป็นน้ำพริกเงี้ยมันเด็ดมากเดี๋ยวผมให้ดูนี่ครับเทมาปุ๊บก็จะเป็นงี้นี่กลับกล้องไปกลับกล้องมาอร่อยไหมนี่กินแล้วไม่บอกอร่อยนะครับเขาเอาแบบหนังไก่มาทำเองเป็นแฮนด์เมดนะครับผมถุงละ100กรัมราคา79บาทสั่งกันได้นะครับกินกับน้ำครับผมนี่ครับได้มากินแล้วขอพี่ฮั่นมาดีจังสดชื่นมาก